รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปโดยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสามนเณรจำนวน1 0 0 0รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตําบลลําไสรอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวัสดีครับทุกผู้ชมเข้าสู่ช่วงของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2558ครับซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีกิจกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและก็คณะสงฆ์ไทยครับกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญก็คือพิธีประสาทปิญญาของมหาวิทยาลัยครับจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่7 8 9 10พฤษภาคมท่านผู้ชมครับ ในวันนี้ผมยังคงจะพาท่านผู้ชมไปอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่ประเทศปูตานครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเราได้นําภาพในช่วงแรกที่พระเดชพระคุณท่านจุกุลพระพรหมดิ์ท่านได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับในวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาติดตามชมในช่วงที่สองที่พระเดชพระคุณได้เล่าให้เราฟังต่อจนจบครับบรรยากาศของการเล่าการเดินทางไปที่ประเทศปูตานนั้นเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับ ไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ว่าก่อนหน้านี้ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็มีระบบรัฐสภาอยู่แล้วโดยในพฤตินัยเนี่ยก็เป็นการปกครองโดยระบบเลือกตั้งนั่นเองฉะนั้นในรัฐธรรมนูญที่ร่างกันใหม่นี่ผู้ที่เป็นคนออกแบบและก็ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือ อดีตประธานสารดีกานี่แหละท่านโสนนำทับเกนี่แหละและ้วก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมายและก็มีความสนใจหรือเกินที่อยากจะได้คำสอนด้านวินัยในพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกโดยพระวินัยปิฎกในเถรวาทเนี่ยมาประยุกต์เข้ากับคำสอนในวัชรยานเป็นกฎหมายแบบพุทธ เพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะทิ้งรากเหง้าทางศาสนาที่ชับดรุงง,งาวังนามเกได้ทำเอาไว้เมื่อ400ปีมาแล้วอะไรที่บรรพบุรุษได้สร้างได้ทำได้เขาจะสืบต่อ,อเพราะฉะนั้นเมื่อไปที่ สารดีกานี่ท่านประธานสารดีกาพูดถึงเรื่องศา,าสนาเรื่องคําสอนและมาพบกับท่านน่ะเรียกประดิษฐ์ประธานสารดีกามาเยี่ยมเยียนที่บ้านซึ่งตอนนี้แม้จะ,กะเกษียณแต่เป็นผู้ที่รับการเคารพนับถือ จากนักกฎหมายนักการเมืองในประเทศนี้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันในเรื่องของกฎหมายในพระพุทธศาสนาแล้วท่านมีความกระตือรือร้นในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันแรกที่มาเยือนนี่เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของอาการประยุกต์คำสอนในพุทธศาสนาโดยเฉพาะในด้านกฎหมายเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ในการสร้างกฎหมายของบ้านเมืองในประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาตรงๆอย่างภูตานนี้ นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะได้ดําเนินการทํากันต่อไปมีความฝันถึงขั้นว่าแล้วรัฐธรรมนูญแบบพุทธเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนี่คือความฝันของท่านอาดีตประธานสารดีกานะน่าจะฝันดังๆไปถึงประเทศไทยด้วยทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยก็เรียกกันว่าเราได้เห็นว่าบุคคลสำคัญเนี่ยที่มีการศึกษาไปเรียนจบจากยุโรปจากอเมริกามาเนี่ย เชี่ยวชาญชำนาญไม่ใช่เฉพาะในศาสตร์สมัยใหม่แต่รู้พุทธธรรมล้ำลึกในส่วนที่ประยุกต์ในการปกครองบ้านเมืองอสามารถที่จะอ้างคำสอนในคำพีอ้างคำสอนของชั่นชับลุงงานวังนำการได้จึงถือว่า คนเนี่ยแหละเป็นศูนย์กลางของพัฒนาการพัฒนาต่อให้เราสร้างบ้านสร้างเมืองให้สวยสดงดงามมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอะไรก็ดีเนี่ยแต่เราจะไม่เห็นความสืบเนื่องใดๆที่มีสารัะสําคัญเลยถ้าแม้เราจะบอกว่าประเทศนี้เนี่ยมีโบสถ์มีวิหารมีวิถีชีวิตเป็นประเพณีอะไรต่างที่เป็นพุทธแต่ถ้าคนไม่ศึกษาพุทธศาสนานี่มันหายไปหมดนะ คำสอนในพุทธศาสนามันก็จะถูกกลืนโดยคำสอนแบบอื่นๆไปหมดจะเหลือแต่เปลือกแต่น่าดีใจว่าภูตานเนี่ยผู้นําของประเทศศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาทั้งท่านลามะทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นนักบวชในที่นี้ก็ช่วยกันนะในการเทศนาสั่งสอนทําให้รากเงา้าหรือรากฐานของวัฒนธรรมนี่ยังอยู่และเราก็ได้เห็นในวันถัดมาในวันที่สองของการมาเยือนเมื่อเดินทาง จากเมืองหลวงก็คือทิมพูเนี่ยไปเยือนเมืองหลวงเมืองหลวงอีกเหมือนกันนะเขาเรียกว่าคณะสงฆ์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็เคยอยู่ที่ปุณณาเนี่ยเป็นเมืองหลวงสมัยโบราณมาแล้วสมัยนี้ถ้าเป็นฤดูหนาวท่านจะไปอยู่ที่ปุณณานะคณะสงฆ์พระสังฆราชลงมาตั้งแต่พระสังฆราชลงมานี่ไปอยู่ที่ปุณณาไปอยู่ที่ปราสาทที่เมืองปุณณ้ากเดือน แล้วพอถึงหน้าร้อนก็จะย้ายมาอยู่ที่เมืองทิมพุอีก6เดือนเพราะฉะนั้นการจะไปพบผู้นำทางาศาสนาในประเทศนี้เราจึงต้องเดินทางจากเมืองทิมพุเมืองหลวงไปยังเมืองหลวงอีกเก่านะก็คือปุนก้าในการเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ขึ้นเขาตลอดนะระยะทาง120กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาตั้ง3ชั่วโมงถนนลุนทางกำลังก่อสร้างปรากฏว่าให้เป็นที่สังเกตเนะ ในภูตานเนี่ยเมืองจะอยู่ในหุบเขาและต่ำสุดของหุบเขาจะเป็นแม่น้ำสายใหญ่ๆมีแม่น้ำเยอะทีเดียวในประเทศนี้เพราะว่าต้นน้ำอยู่ในทิเบตเนในดินแดนทิเบตหิมะละลายฝนตกลงมาตามลำธารตามตรอกซอกเขาเขาก็สร้างบ้านสร้างเมืองริมแม่น้ำ ไปที่ทิมปุเราก็จะเห็นแม่น้ําที่พาโรเราก็เห็นแม่น้ําแต่ว่าพื้นที่มันแคบๆนะดังที่ว่าเป็นซอกเขาให้เครื่องบินลงที่พาโรยากนั่นแหละทีนี้พอไปที่เมืองปุนกาก้าเราก็จะเราก็จะเห็นแม่น้ําอีกอแม่น้ำสองสายเขาเรียกว่าแม่น้ําสตรีแม่น้ําบุรุษเนี่ยนะสองสายมาบรรจบกันนะทำให้เกิดแหลมขึ้นเป็นดินแดนที่ยื่นมาเมื่อก่อนที่ ก็ะแม่น้ําโอบขึ้นมาเป็นปลายแหลมต้งปลายแหลมนี่แหละสร้างซ่องขึ้นมาซ่องที่ว่านี้ก็คือป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยท่านผู้นําประเทศเมื่อ400ปีมาแล้วก็คือปราสาทราชวังขนาดใหญ่นะเรามีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียนตรงนี้มีบันไดให้ปีนขึ้นนะบันไดนี้ถ้าเกิดอริราชศัตรูมานะบันไดไม้นะชักออกได้อีก และก็สู้กับข้าศึกศัตรูปีนบันไดไม้ขึ้นไปที่ป้อมเนะเข้าไปในวัดสูงหลาย10ฟุต40ฟุตเนี่ยนะ,นะพอเข้าไปข้างในเราก็จะเห็นเ,เรียกว่าหอคอยอันแรกเลยหอ,อคอยอแห่งนีเ้เข้าไปก็มีบริเวณเ,เดินซิกแซกไปก็มีบริเวณลานกว้างขวางล้อมรอบด,ด้วยที่พักของข้าราชการได้สนทนากับท่านแลกเปลี่ยนกัน ท่านมีวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งแล้วก็มีโรงเรียนของพระมีผู้ที่อาศัยเรียนอยู่ประมาณ300รูปแต่ถ้าจะเรียนระดับมหาวิทยาลัยต้องไปเรียนที่เมืองทิมปุก็คือเมืองหลวงฉะนั้นในท่านใน,ในระบบการปกครองคณะสงฆ์เนี่ย สูงสุดคือประมุขสงฆ์เรียกว่าสังฆราชในภาษาของเขาก็คือเจเคนโปแล้วก็มีคณะสังฆมนตรห้ารูป5รูปนี้ก็แบ่งกันว่าการเหมือนกับสังฆมนตรีว่าการปกครองการศึกษาการเผยแผ่นั่นแหละรวมกันเป็น6รูปเหมือนกับมหาเถระสมาคมปกครองคณะสงฆ์ในประเทศภูตานนี้มีพระทั่วประเทศเนี่ย 1 0 0 0งมืนรูปนะอยู่ในประเทศนี้ฉะนั้นการปกครองคณะสงฆ์เรียกว่าพุทธจักรของเขานี่ก็มีการรูปแบบของการปกครองที่เป็นระบบะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็มีการเชื่อมโยงกันว่าในอนาคตอาจจะส่งไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จากนั้นเราก็ได้ชมปราสาทนะชมปราสาทหรือซ่องภายในก็จะเห็นศิลปะที่งดงามมีที่พักมีห้องสวดมนต์และที่สําคัญก็คือตรงหอคอยตรงกลางเนี่ยสูงสุดยังมีเรียกว่าใครก็ขึ้นไปไม่ได้เฉพาะสังฆราชและก็พระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นถึงจะขึ้นไปได้ตรงนั้นเป็นที่เก็บศพของท่านชับดุงนาวังนำการก็คือผู้ก่อตั้งประเทศ 400ปีแล้วยังอยู่ตรงนั้นอยู่และชาวพูตานเชื่อว่าท่านเนี่ยเพียงเข้าสมาธิท่านยังไม่ได้สิ้นชีพฉะนั้นเวลาจะตั้งสังฆราชก็พระสังฆราชใหม่ก็ต้องขึ้นไปกราบข้างบนเวลาจะส,สถานปนากษัตริย์องค์ใหม่ก็จะต้องขึ้นไปรับคล้ายๆกับผ้าคลุมสีเหลืองเนี่ยที่ข้างบนนั้นด้วยถึงจะได้เป็นกษัตริย์ฉะนั้นตรงนี้จึงเหมือนกับ มีความสำคัญเหมือนวัดพระแก้วนะในประเทศไทยเพียงแต่ว่าวัดพระแก้วประเทศไทยเนะี่ยไม่มีพระอยู่แต่ที่นี่ที่ซ่องที่เมืองปุณิกานี้เป็นทั้งรา,าชวังเป็นทั้งวัดที่มีพระอยู่และก็มีร่างอันสงบนิ่งของอผู้ก่อตั้งประเทศอยู่ตรงนั้นฉะนั้นพิธีในการาบรมรา,ราชาพิเศษ ที่เราได้ข่าวว่ามีการสถาปนากษัตริยาทำที่ซ่องที่ปราสาทนี้ทางนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือศูนย์เรือบัญศูนย์กลางของประเทศหรือต้องเรียกว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ของประเทศภูตานเราได้มีโอกาสมาเยือนอได้เดินชมวัดรอบๆสิ่งแวดล้อมในวัดนี่สวยสดงดงามรักษาทั้งศิลปะแม้กระทั่งสะพานใหญ่ที่ข้ามเยนะ,ะในแม่น้ำที่มีความใสสะอาดมีปลาเทรานะตัวใหญ่ๆนะไม่มีใครมาจับมาตกเบ็ดมาฆ่าสัตว์อยู่กันตรงนั้นกันมานานเน เพราะฉะนั้นเห็นวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติในประเทศภูตานที่เราเดินทางผ่านไปตรงนั้นตรงนี้แล้วจึงเชื่อได้ว่าประเทศนี้รักษามรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างดี และเมื่อเราได้เยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วทีนี้ก็มาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านบ้างก็จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เราเดินทางมาเป็น100กิโลผ่านมาเนี่ยนะในระหว่างทางกำลังก่อสร้างนะก่อสร้างถนนแต่วันบังเอิญวันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะมีแต่เครื่องจักร จอดนิ่งอยู่เราผ่านไปผ่านมาได้สบายก็ถามผู้เกี่ยวข้องว่าทำไมไม่ก่อสร้างละ่ะถนนหุนทางจอดนิ่งอยู่ทำไมเขาก็ตอบว่านี้แหละ,ะเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ให้หยุดงานทุกคนเลยวันเสาร์วันอาทิตย์ต้องหยุดงานนะประชาชนในประเทศภูตานหยุดงานโดยเฉพาะกรรมกรเนี่ยที่ใช้แรงงานหยุดงานในวันเสาร์วันอาทิตย์ทำไมละ่ะ บอกเพื่อที่จะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอ่านี่เป็นหนึ่งในนโยบายที่ให้เกิดความสุขมวลรวมของประเทศความสุขมวลรวมของประเทศไม่ได้เกิดจากการทำงานได้เงินนะทำงานได้เงินมากแต่ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวทำให้ไม่มีความสุขในครอบครัวนี่หรือทำให้ลูกๆติดยาเหมือนบางประเทศเนี่ยเขาไม่เอากันหรอก ในประเทศนี้บอกให้คนหยุดงานหยุดงานทำงานตั้งแต่9โมงเ้าโเช้าถึง5โมงเย็นแล้วก็หยุดเลยเพราะฉะนั้นใครจะไปช้อปปิ้งในเมืองหลวงนี่พอ3มทุ่มนี่ตลาดล้างหมดแล้วเขาปิดหมดแล้วนะเพราะว่าคนจะต้องกลับไปอยู่บ้านไปอยู่กับครอบครัวสรุปก็คือ,อนโยบาย ความสุขมวลรวมของประเทศเนี่ยมีอยู่ในวิถีชีวิตซึ่งได้ประกาศใช้มาหลายสิบปีมาแล้วโดยเฉพาะารัชกาลที่4ี่มาถึงรัชกาลที่5เนี่ยยังใช้ในโยบายนี้อยู่คำว่าความสุขมวลรวมของประเทศนีเ้เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ใช้รัฐบาลภูตานเนี่ยได้ประกาศใช้เพื่อ แทนที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมที่วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม,ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าคนมีความสุขแค่ไหนเพราะการแสวงหาความมั่งคั่งความร่ํารวยนีย่ไม่ได้มีความหมายเลยถ้าคนไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นความสุขจึงเป็นเป้าหมายของชีวิตทุกชีวิตทีนี้ทําอย่างไรถึงจะมีความสุขละ่ะ รัฐบาลนี้ก็บอกว่าจะต้องมีเสาหลัก4เสาด้วยกันเรียกว่าเสาหลักของความสุขบวรวมต้องมี4เรื่องให้ดูว่าพัฒนาประเทศทั้งเศรษฐกิจและสังคมไปนำตามแนวนี้เรื่องที่1เขาเรียกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่องที่2คือการรักษา อนุรักษ์วัฒมรดกทางวัฒนธรรมเรื่องที่3ก็คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเรื่องที่4ก็คือธรรม,มาพิบาลรัฐบาลนี้ได้ประกาศไว้4อย่างเพื่อสร้างดัชนีชี้วัดว่าเวลาที่พัฒนาอะไรก็ตามถามว่าไปทําลายสิ่งแวดล้อมไหมถ้าทําลายสิ่งแวดล้อมให้หยุด แล้วไปทําลายสังคมวัฒนธรรมไหมเช่นการท่องเที่ยวดิให้คนต่างชาติมาเยอะแต่ว่ากลายเป็นว่าไปทําลายวิถีชีวิตที่ดีงามแม้กระทั่งาการที่จะให้มีวิทยุมีโทรทัศน์เนี่ยมีอินเทอร์เน็ตเนี่ย ก็คิดหนักนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้มีทีวีเสรีเด็กๆก,ก็อาจจะใจแตกดูแต่หนังฮอลลีวูดเพราะฉะนั้นประเทศนี้จึงเป็นประเทศท้ายๆในโลกนี้ก็เรียกว่าสุดท้ายในโลกนะในะในโลกนี้ที่อนุญาตให้มีสถานีโทรทัศน์และเรามาอยู่ที่นี่เห็นอยู่เพียงสถานีเดียวเรียกว่า BBS นะอ่พูตานบล็ asting, อสการ์ดซิ่งอ่าเซอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ย ปรากฏร่าเปิดไปดูนะมีแต่อะไรสวดมนต์กันนะเรื่องอเรื่องการสวดมนต์ตอนเช้านี่เราจะเห็นได้ทันทีมีเทศแล้วก็มีเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็มีเรื่องการศึกษามีเรื่องของ ภาพยนตร์นะภาพยนตร์ภูตานนี่มาได้ฉายอยู่เป็นประจำเขาบอกว่าภาพยนตร์อินเดียก็มาเยอะนะภาพยนตร์ไทยก็มีเพราะฉะนั้นคนภูตานนี่ใช้เวลาว่างทำอะไรดูทีวีซึ่งมีอยู่ช่องเดียวนี่แหละอยู่กับครอบครัวมีความสุขของเขาไปตามอัตรภาพที่ยกตัวอย่างอย่างนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันในบ้านเราเี่เราเรียกว่าพัฒนาให้ครบสีด้านกายภาวนาพัฒนากายให้อยู่ดีกินดีมีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีศีลภาวนาให้พัฒนาสังคมจิตภาวนาให้พัฒนาอารมณ์ความรู้สึกและปัญญาภาวนาให้พัฒนาปัญญามันจะต้องไปด้วยกันเราพูดเป็นแต่เพียงทฤษฎีนะแต่ว่าในทางปฏิบัตินี่แยกกันคนละทางสองทางเหมือนจับปูใส่ แต่ว่าในประเทศนี้เขาถือเป็นนโยบายเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะว่าต้องให้ถือผลิตเออความสุขมวลรวมของประเทศเป็นนโยบายของรัฐบาลเพราะฉะนั้นไม่ว่ารัฐบาลไหนมาต้องถือนโยบายนี้เพราะกําหนดในรัฐธรรมนูญทีนี้เมื่อพัฒนาไปเม,เมื่อเดิมพัฒนาประเทศทางนี้รัฐบาลภูตานก็ขยายจาก4เสาหลักออกเป็น9นโยบาย นโยบาย9ข้อนี่เริ่มตั้งแต่ข้อแรกอย่างเช่นว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี่หมายถึงอะไรเขาก็บอกว่าหมายถึงการพัฒนาสุขภาพสุขภาพกายต้องดีนก็ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีมีโรงพยาบาลก็เป็นตัวชี้วัดเลยละ่ะมีโรงพยาบาลเท่าไรอาหารการกินเป็นอย่างไรสะอาดสะอา้านไหมควบคุมโรคติดต่อไหมมีการออกกําลังกายไหมนี่ก็เป็นตัวชี้วัดแล้วก็มีสุขภาวะ สุขภาวะทางจิตนะเขาเรียกว่า,าสุขภาพสุขภาวะก็คือ psychological well-being สุขภาวะทางจิตไปครอบคลุมไปถึงอะไรความรู้สึกที่เป็นสุขเขาจะมีแบบสอบถามนะว่าคุณเป็นสุขแค่ไหนมีความสุขแค่ไหนและความสุขนี้เกิดจากอะไรตัวชีวัดก็จะประกอบด้วยความสุขในครอบครัวอ,อย่างเช่นว่ามีเวลาอยู่กับครอบครัวแค่ไหน เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้โยงไปถึงเรื่องศาสนาด้วยว่ามีการรักษาศีลมีการนั่งกรรมาฐานไหมและไปวัดกันหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปวัดเนี่ยนะในวันสําคัญเหมือนกับวันพระของที่นี่เนี่ยทุกคนก็ไปวัดกันทางนั้นไปสวดมนต์ไปไหว้พระไปทําบุญรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนและถามว่าที่น่าสนใจก็คือเขาให้เป็นตัวชี้วัดอีกอันหนึ่งคือเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไหม คิดเรื่องกรรมหรือเปล่าเวลาทาทาอะไรก็ตามเนี่ยคุณเชื่อว่าทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วไหมเพราะมันไปป้องกันทุจริตคอร์รัปชันไปป้องกันเรื่องเอากฎแห่งกรรมเนี่ยมาช่วยที่เคยบอกว่ากฎทงางศาสนาเหมือนกบภาพ้าไหมเนี่ยรัดลึงรัดเอาไว้เพื่อช่วยกฎหมายทงางศาสนาเหมือนบ้านเราสมัยหนึ่งเนี่ยเรื่องไตรภูมิพระล่วงไงเราก็เอาภาพเนี่ย네ไป เผยแผ่ต่างๆสามสารวัตรในสมัยโบราณที่นี่เขายังทําอยู่เพราะฉะนั้นเข้าไปที่ไหนในโบทในอะไรมีภาพหลือยมพบาลมีตันตัดสินไิพปากษาเราจะเห็นอย่างนี้คุณเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไหมเรื่องศาสนาไหมและเรื่องสุขภาวะนี้ก็โยงไปถึงการที่มีเวลา ในการใช้ชีวิตอย่างไรเขาเรียกว่าการใช้เวลา,อาเอามาวัดด้วยทุกคนต้องได้มีโอกาสพักผ่อนนอนหลับเขาให้หลับวันละ8ชั่วโมงนะคนในประเทศนี้เขียนเอาไว้ชัดเจน8ชั่วโมงทํางานวันละกี่ชั่วโมงสมมติว่า8ชั่วโมงแล้วก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวพักผ่อนห้างสรรพสินค้านะกำหนดไว้เลยว่าต้องปิดด้วยหยุด2วัน แล้วแต่เมืองนะในเมืองหลวงอาจจะเ,เขาก็ถางข้อแล้วถ้าหยุดเสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวทาไงบอกเขาหยุดวันจันทร์วันอังคารที่เมืองถิมผู้เมืองอื่นเขาก็หยุดเพื่อให้คนที่เป็นพนักงานนี่อยู่กับครอบครัวนี่เวลาในการาและที่สําคัญก็คือเรื่องวัฒนธรรมในเรื่องของการใช้เวลาที่เห็นที่กล่าวมาเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยเขาหยุดเลยนะวันเสาร์วันอาทิตย์ ดังนี้เป็นต้นนี่ตัวอย่างของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อมาก็คือในเรื่องของ วัฒนธรรมเขาให้ความสําคัญมากนะโดยเฉพาะกรมศริลปากรของเขาก็ดีเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยให้มีการอนุรักษ์การฟ้อนํำขับร้องการดนตรีแบบโบราณทําไวอา้อย่างมากทีเดียวรับแขกบ้านแขกเมืองเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมวัฒนธรรมสะท้อนในสถาปัตยกรรมด้วยการก่อสร้างต้องได้รับการอนุญาตอย่างที่กล่าวมาและที่สําคัญก็คือ รัฐบาลเนี่ยให้งบประมาณในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามทั้งหมดเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะพระไม่ต้องหาปัจจัยหาอะไรมาซ่อมสร้างวัดหรือซ่อมสร้างอาคารสถานที่เลยเอ,อ,อรัฐอุปถัมภ์หมดทั้งอาหารการกินพัฒตาาหารทั้งหลายดูแลกันอย่างนี้วัฒนธรรมบ้านเมืองนี้จึงเป็นอย่างนี้ส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ ต้องถือว่าเป็นสะดมหลักหรือเสาหลักทีเดียวในร,รัฐธรรมนูญเขียนไว้ด้วยว่าประเทศนี้ต้องให้ที่ดินของประเทศเป็นป่าไม่น้อยกว่า6 0อรรัฐธรรมนูญเขียนไว้นะหกสิบเอของพื้นที่ประเทศต้องเป็นป่าไม้และถามว่าตอนนี้ได้กี่ปเปอร์เซ็นต์เขาบอก70%แล้วเป็นพื้นป่าของประเทศเขาจะให้ถึง 80%ให้ได้เพราะปลูกต้นไม้กันยกกันใหญ่นี่ที่นั่งอยู่นี้นี่นะก็เป็นสวนป่าทั้งนั้นไปที่ไหนก็มีแต่ต้นไม้ต้นไร่ยังไม่ปลูกก็ปลูกและเขา ใช้ต้นไม้กันอย่างประหยัดทีเดียวอย่างคุ้มค่าไม่ได้สร้างบ้านสร้างเรือนกันตามใจชอบต้องได้รับอนุญาตในการที่จะไปตัดต้นไม้มาฉะนั้นสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้งสัตว์ป่าอ,อ,อ,อทั้งเรื่องของลำธารรักษาความสะอาดดูแลก,กันอย่างดีต้องมาดูเองเนะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและวัฒนธรรมเนี่ยเ,เป็นมรดก ที่มีคุณค่าทั้งเรื่องศาสนาด้วยเลยนะที่นี่สิ่งฟุ้งเฟอ้อไม่มีอยู่กับกิจกรรมไปวัดสวดมนต์อยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นมีเงินมากก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้อะไรฟุ่มเฟือยสินค้าแบรนด์เนมก่อใหม่มีอยู่กันอย่างนี้ และเขาทําได้อย่างไรการศึกษาไงการศึกษารัฐบาลเขาคุมหมดนะให้ให้เรียนเรื่องอะไรทําอย่างไรและตอนนี้เนี่ยใครที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาก็กํากับด้วยไปเรียนที่ไหนเมืองไทยก็มีแต่เขาจะตั้งมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้รับได้เป็นหมืนม่นๆแล้วก็กําหนดการเรียนการสอนให้อยู่ในระบบที่ดีและที่สําคัญก็คือหลักสูตรทั้งหลายเนี่ยมีเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษ าภาษาอังกฤษนี้จะทำให้ทุกคนเนี่ย ได้ติดต่อก,กับต่างประเทศมีการพัฒนาที่จเจริญก้าวหน้าต่อไปฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเสาหลัก4เสาที่เขาทำแล้วนะเริ่มตั้งแต่เสาการพัฒนาที่ยั่งยืนเสาการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเสาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสาธรรมมาพิบาลขยายเป็น9ในโยบายประเทศนี้กํากับดูแลก,กันอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความงดงามและมีคุณค่าทางศาสนาเป็นฐานรองรับเพราะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับพันปีแต่ถ้านับในทางพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องในการปกครองก็400กว่าปีตั้งแต่สมัยพระนเรศวรมหาราชเพราะฉะนั้นเป็นราชนาจักรที่มีสถาบันกษัตร,ริย์มีสถาอสามรามพุทธศาสนาที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยจึงมีอะไรที่น่าสนใจที่น่าจะได้มาศึกษาวันนี้ก็ขอใช้เวลาสั้นๆเนี่ยนะส,สรุปมีอะไรอีกเยอะต้องมาดูเอง แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันที่28-30ถึง30พฤษภาคมก็จะมีงานที่สำคัญในประเทศไทยก็คือวิสาขบ,บูชานานาชาติครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและมหาเถรสมาคมให้เป็นเจ้าภาพในการจัด วันวิสาขบูชาโลกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศูนย์ประชุมสาประชาชาติกรุงเทพมหานครและพุทธมนตลอำเภอพุทธมนตลจังหวัดนครปฐมโดยจะมีขึ้นในช่วงของวันที่28ถึงวันที่30พฤษภาคมครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับให้การต้อนรับประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธที่จะเดินทางมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวในช่วงของวันดังกล่าวนะครับและงานหนึ่งที่สำคัญก็คือในช่วงของวันที่ 1ิพฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันอายุวัฒนามงคลของพระเด็พระกุณท้าคุณพระพรมมังคลาจารย์ปัญญานันทภิขุซึ่งแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วเหล่าศิษยานุศิก็ยังคงดําเนินการในการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลถวายให้กับท่านนะครับที่วัดชนประทานดังสริฐสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาสิท์และทีมงานขอลา,าท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ